ย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนี่เป็นเพียงแค่5คนทนายบอกมีอีกหลายเรื่องมากก็คิดว่าอีกไม่กี่วันต่อจากนี้มันอาจจะมีรายชื่อเรื่อยๆที่มาเป็นรายชื่อเลยนะคะแต่ว่ารายชื่อที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่แม่ขายอย่างเดียวค่ะมีนักร้องอ่ะก็พูดเลยข่าวมันออกมาแล้วก็คือคุณภัทรกฤตอนงค์มันมีเสียงของคุณภัทรกฤตอนงค์มาที่อาจจะไปคุยกับบอสพอเขาใช้คำว่าเป็นคลิปเสียงรีดไถนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ออกมาพูดเรื่องของคลิปเสียงนี้สามารถที่จะเอาผิดได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะมีการไปสืบปากคำมานะคะกับตัวของกลุ่มบอสเนี่ยเป็นพยานแล้วโดยมีทั้งหมดประมาณ7คนซึ่งก็ยังไม่ได้สอบเสร็จทั้งหมด7คนนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะเอาผิดได้นะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าของคลิปเสียงของคุณพัทหรือว่าคุณกฤตอนงค์นะคะที่เป็นนักร้องเรียนค่ะขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเตรียมสอบปากคำกลุ่มบอสไว้เป็นพยานโดยจะมีทั้งหมด7คนที่เกี่ยวข้องแต่ก็คาดว่าสอบปากคำแค่3คนก็น่าจะเพียงพอกับพยานหลักฐานแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปสอบปากคำทั้งหมดนะคะโดยมั่นใจว่าสามารถเอาผิดได้แต่ยังคงอยู่ระหว่างรอทนายของบอสพอหรือว่าทนายวิทูลเนี่ยนะคะให้เร่งมาร้องทุกข์ดำเนินคดีเบื้องต้นทนายบอสพอได้นัดหมายเข้าแจ้งความในวันที่31ตุลาคมนี้เนื่องจากว่าติดว่าความนะคะซึ่งท่านเองก็บอกว่ามองว่าช้าไปจึงมีการหารือให้มอบทีมทนายความมาแจ้งความแทนได้เพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะจริงๆผู้เสียหายเนี่ยถ้าให้ความร่วมมือนะผมว่ามีอีกหลายเคสหลายกรณีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยผมก็อยากจะวิงวอนผ่านสื่อไปเนี่ยเพื่อทนายบอสพรจะได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับอยากจะให้ถ้าคิดว่าบอสพรบริสุทธิ์หรือถูกลังแกจากกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้แม้จะเข้ามาด้วยให้ความช่วยเหลือนะครับให้ความดูแลมีบุญคุณต่อกันถ้าคุณยังปล่อยให้จิ้งจอกสังคมพวกนี้ยังออกมาหากินในทำนองนี้กับผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดบรรทัดฐานไม่ดีนะครับผมรู้ว่าอะไรมันต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเปิดหมดมันก็จะดีนะครับในภาพรวมนะครับทีนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าในคดี The Icon Group มีคลิปเสียงเยอะมากนะคะแต่ที่มันปรากฏต่อสาธารณชนเนี่ยมันก็อาจจะมีคลิปเสียงก็ต้องเรียกว่าเยอะพอสมควรเนี่ยแหละซึ่งคลิปเสียงอื่นๆนะคะอันนี้ท่านก็บอกว่าต้องขอรอสอบพยานเพิ่มเติมแต่ยืนยันแบบนี้นะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการช่วยเหลือดีไอคอนนะคะแต่ว่าเป็นการดำเนินการร่วมกับกลุ่มที่อ้างว่าช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าไปบังคับขูดรีดของเจ้าของกิจการซึ่งเป้าหมายที่ต้องดำเนินการเนี่ยรวมประมาณ 4-5 คนได้นะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละเคสอย่างที่บอกนักร้องกอไก่นะคะตอนนี้ก็มีการกำลังจัดการอยู่พยานเฮดจากเทจดังที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีการไปถอนเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลออกมาะนะคะก็อันเนี้ยก็เป็นข้อมูลเท็จก็จัดการกันไปนะคะทนายคนดังรีดทรัพย์แล้วก็แม่ทีม 2,000 คนสวมบทเหยื่ออันเนี้ยก็กำลังทยอยเดินเนินการแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้5แม่ทีมมาถึงคิวแล้วแต่ไม่ใช่แค่5คนนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวจะต้องมีอีกเดี๋ยวต้องมาดูกันนะคะคุณผู้ชมก็เนื่องจากว่า The Icon Group เนี่ยภาพความเสียหายมันค่อนข้างเยอะจำนวนผู้เสียหายมันก็มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ติดตามกันในแต่ละวันเพราะว่าบางทีวันพรุ่งนี้มันจะโผล่มาอีกเรื่องนึงค่ะนะคะน่าจะไม่ได้จบง่ายๆแน่นอนค่ะคาดว่าประเด็นนี้น่าจะยังอีกยาวนานนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายข้ออีกหลายประเด็นที่ทนายความเองเนี่ยก็ต้องไปรับออเดอร์จากบอสพอแล้วก็ต้องมาแก้กันต่อไปนะคะ